ยุโรปกำลังปรับตัวเองไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวสีเขียวแบบนี้จะส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวยังไงตอนเห็นหัวข้อก็งงว่าอ้าวที่ผ่านมานี่คือไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหรือเน้นแบบการท่องเที่ยวสีเขียวอยู่แล้วหรอกหรือคือไม่ได้ทำอยู่แล้วหรืออันนี้คือพูดเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ทำแล้วตอนนี้จะทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งของส่วนทางการที่เขาจะพยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็มีทั้งส่วนของพฤติกรรมของคนเพราะว่าในยุคหลังโควิดเนี่ยก็คนที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยเขามีการท่องเที่ยวภายในทวีปด้วยกันเองคือคนยุโรปเที่ยวยุโรปเนี่ยถึง 80% ของการท่องเที่ยวทั้งหมดคือฉะนั้นเห็นว่าคนไทยไปเที่ยวเยอะๆเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่ายุโรปเนี่ยเที่ยวกันเองตั้ง 80%ฉะนั้นชาวยุโรปเที่ยวในทวีปยุโรปเนี่ยก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆออฟประเมินจากข่าวนี้ก็คือแหล่งที่พักที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยน่าจะแพงขึ้นฉะนั้นพฤติกรรมคนก็เลยจะเปลี่ยนเป็นว่าออกไปอยู่ชานเมืองหรือไปอยู่เมืองข้างๆซะมากกว่าก็คือเริ่มเช่าที่พักเป็นแบบอย่างเช่น Airbnb คือบ้านพักคนท้องถิ่นกันมากขึ้นก็คือพูดถึง Airbnb เนี่ยเป็นตัวช่วยที่เซฟค่าใช้จ่ายอย่างมากสำหรับคนที่จะอยู่ระยะยาวมากขึ้นคือเขาก็จะอยู่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดว่าคนเอเชียหรือคนที่ต้องขอวีซ่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยมักจะอยู่กันสั้นๆแต่ว่าคนยุโรปเวลามาเที่ยวด้วยกันเองเขามักจะอยู่ในระยะวันที่ยาวอย่างนี้อ๊อฟแค่เล่านิดนึงคือว่าอย่างโกโนไกด์ซีซั่น1ซึ่งเราไปเยอรมนีออสเตรียฮังการีเนี่ยตอนที่มาถามทางคนเนี่ยคุณยายคนหนึ่งเขาก็ถามกลับว่าตอนนั้นอยู่เวียนนาคุณอยู่เวียนนากี่วันเราก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจเพราะเรานึกว่าเยอะแล้ว4วันเขาก็ทำหน้างง4วันเองเหรอคุณยังไม่ได้เอนจอยเวียนนามากเท่าที่ควรเลยนะคือ4วันตอนนั้นของเราถือว่าเยอะแล้วนะคือเราไปกันทั้งหมดก็คือ29วันก็คือไปเยอรมนีออสเตรียฮังการีนั่นแหละแล้วก็ให้เวียนนา4วันมันก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้วันเยอะเมืองนึงในทริปนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราภูมิใจมากกับ4วันแต่เขางงๆทำไมแค่4วันเหมือนว่ามันมีอะไรเยอะเลยนะ4วันพอเหรอหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้คือนับตั้งแต่โกโนไกซีซั่น2คือการไปของเราในครั้งถัดไปแล้วก็มีแนวทางที่ปรับเปลี่ยนไปก็คือเฉพาะซีซั่น1ที่บอกเมื่อกี้เราอยู่โรงแรมทั้งหมดเลยเรายังไม่ได้รู้จัก Airbnb เลยด้วยซ้ำแต่พอมาในรอบถัดไปเราก็ใช้ Airbnb แต่ก็ยังอยู่สั้นอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าใช้ Airbnb ซึ่งโดยรวมแล้วถูกกว่าแต่ว่าโลเคชันของที่พักเนี่ยมันจะห่างออกไปมันจะไม่ได้เป็นโรงแรมใจกลางเมืองประเภทว่าอยู่หน้าสถานีหรือว่ากลางแหล่งท่องเที่ยวแบบว่าเก็บกระเป๋าแล้วออกมาเดินเลยอันนี้คืออาจจะต้องอยู่เมืองข้างๆหรือว่านั่งรถไฟอยู่ห่างไกลออกไปแต่ก็ราคาถูกกว่าแล้วก็จะมีบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านก็มันเป็นบ้านพักของคนท้องถิ่นใช่มั้ยเขาก็จะมีอะไรเหมือนที่เขาอยู่เองอะครัวเครื่องซักผ้าโซฟาห้องนอนใหญ่หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งโรงแรมเทียบไม่ได้เลยแต่ว่าแน่นอนโลเคชันมันก็จะห่างไปซึ่งตอนนี้พฤติกรรมที่บอกก็คือคนท่องเที่ยวในยุโรปเขาก็จะเริ่มปรับพฤติกรรมเป็นแบบนั้นก็คืออยู่แบบห่างไกลออกไปแต่ว่าเน้นอยู่เป็นเหมือนอยู่บ้านมากกว่าเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือหัวข้อก็บอกว่าการเดินทางไปยุโรปกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่การเดินทางที่ยั่งยืนก็เป็นการสำรวจของ Airbnb ก็คือเขามีสถิติอยู่ว่าคนที่จองที่พักใจกลางเมืองที่ผ่านมามีสักเท่าไหร่แล้วคนที่จองที่พักในที่ห่างไกลออกไปมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเริ่มปรับเปลี่ยนคือคนที่จองที่พักใจกลางเมืองเริ่มมีน้อยลงแต่ว่าจองที่พักที่ห่างไกลออกไปเริ่มมีมากขึ้นคือพฤติกรรมเปลี่ยนไปหลายอย่างจากเดิมที่สถานที่เที่ยวยอดฮิตแล้วก็จะมาเฉพาะวันที่แบบพีคๆคือหยุดก็หยุดพร้อมกันมาก็แห่กันมาพร้อมกันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็คือเริ่มแบบวันที่แบบแห่กันมาพร้อมๆกันเริ่มกระจายหรือสถานที่ที่มักมีคนเยอะแยะก็เริ่มกระจายแล้วแต่กระจายเพราะอะไรอ่ะก็เดาเอาว่ามันแพงขึ้นฉะนั้นเขาก็ต้องกระจายเพื่อว่าหลีกเลี่ยงวันที่แพงจากการสำรวจของ Airbnb เนี่ยกับ20สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของยุโรปปรากฏว่า20อันดับยอดฮิตที่สุดของยุโรปเนี่ยมีการจองลดลง 17.5%ยอดฮิตที่สุดของยุโรปก็เดาๆก็ปารีสซูริกมิวนิกอะไรก็ว่ากันไปมั่วๆก็พวกนี้มีคนจองที่พักในเมืองพวกนี้ลดลง 17.5% ที่จองผ่าน Airbnb นะแต่ว่าเขาย้ายกันไปจองที่ที่นอกเขตยอดฮิตคือที่ห่างไกลออกไปไม่ได้ต้องมาจ้องจะจองที่อยู่ใจกลางเมืองกลับเพิ่มขึ้น 35.5% แล้วก็วันที่ที่จองเพราะปกติก็อย่างที่บอกอ่ะสมมติว่าหยุดก็หยุดพร้อมๆกันมาก็มาพร้อมๆกันวันที่ที่มักจะเป็นวันยอดฮิต
ที่มักจะมีคนเยอะอย่างถ้าเป็นของคนไทยก็คงเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเทศกาลอะไรประมาณนั้นก็จะมีจำนวนคนจองในวันยอดฮิตเหล่านี้ลดลง 7.3% แต่ว่ามีการจองในวันธรรมดาวันทำงานธรรมดาเพิ่มขึ้น 5.7% อย่างเช่นถ้าพูดถึงเมืองอัมสเตอร์ดัมปรากฏว่ามีการจองที่พักที่อยู่นอกเมืองอัมสเตอร์ดัมเพิ่มขึ้นถึง 32.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือนักท่องเที่ยวเริ่มกระจายตัวไปพักนอกเมืองมากขึ้นหรือถ้าพูดถึงบาร์เซโลนาสเปนคนจองในย่านยอดฮิตซึ่งอ่านชื่อไม่ค่อยเป็นแต่มีย่านหนึ่งชื่อ example ด้วยแปลกดีมีย่านชื่อ example ในบาร์เซโลนาด้วยตอนแรกนึกว่าเขาแปลว่าตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นชื่อย่านเลยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงหมายถึงว่าจองในย่านยอดฮิตลดลง 7.1% และ 13.4% ตามลำดับแล้วพอมาที่โปรตุเกสลิสบอนโปรตุเกสกับลอนดอนอังกฤษก็คือมีการจองนอกเมืองที่พักที่อยู่นอกเมืองเพิ่มขึ้นอย่างลิสบอนจองนอกเมืองเพิ่มขึ้น 42.6% และลอนดอนจองที่พักนอกเมืองเพิ่มขึ้น 29% ก็เลยเดาๆว่าในเมืองมันแพงขึ้นไงเพราะว่าเขาก็พนักงานน้อยลงเอ่ยค่าใช้จ่ายมากขึ้นเอ่ยต้องมาทำตามกฎระเบียบต่างๆของรัฐบาลแล้วก็นักท่องเที่ยวก็แห่กันมามากขึ้นเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยค่าที่พักแพงขึ้นคนก็ไปอยู่นอกเมืองกันมากขึ้นแล้วมันจะส่งผลอะไรก็คือก็แน่นอนที่พักในเมืองแพงมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เราคงต้องมาสนใจกับที่พักนอกเมืองกันหน่อยหรือถ้าเรายังอยากสะดวกเหมือนเดิมก็คงต้องยอมจ่ายแพงขึ้นนั่นเองหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นที่พักที่ราคาถูกขึ้นอย่างเช่นพวกโฮสเทลต่างๆแล้วก็การเที่ยวในช่วงก่อนหน้านี้อย่างโกโนไกเองก็เคยเป็นในช่วงซีซั่น1-5เลยด้วยซ้ำก็คือเที่ยวแบบทำแต้มก็คือเก็บสถานที่เที่ยวให้มากที่สุดในจำนวนวันที่จำกัดแต่หลังๆเนี่ยตั้งแต่โควิดเนี่ยพวกเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเหมือนกันก็คือเราไม่ได้เน้นทำแต้มแล้วตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีเวลาน้อยแล้วเราก็ไม่รู้จะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เราก็เลยต้องเน้นทำแต้มแล้วก็มักจะหาทางได้ที่พักที่อยู่ใกล้การเดินทางให้มากที่สุดใกล้สถานีหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็จะแพงแล้วตอนนี้ก็จะยิ่งแพงกว่าก็หลังๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าไปอยู่เมืองข้างๆบ้างไปอยู่ชานเมืองบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็ชานเมืองหรืออาจจะอยู่เมืองข้างๆเพราะว่าการเดินทางมันก็สะดวกอยู่แล้วอาจจะเสียเวลานั่งรถไฟเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากว่าจะต้องเก็บสถานที่ให้มันครบครับแล้วก็มาสู่ข่าวที่2นะครับสวิตเซอร์แลนด์เน้นท่องเที่ยวสีเขียวกรีนทัวริซึมก็คือเดิมพันกับการท่องเที่ยวสีเขียวนี่ก็แปลกใจอีกเดิมไม่ได้เน้นอยู่แล้วเหรอสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะไม่ใช่ท่องเที่ยวสีเขียวซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไปตามหัวข้อที่ออฟตั้งเอาไว้การท่องเที่ยวสีเขียวเชื่อไหมว่ามีคนไทยไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มากถึง 200,000 คนต่อปีถือเป็นอันดับ1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยที่ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็น่าแปลกมากๆว่าคนไทยต้องขอวีซ่าแถมประเทศบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นมาเลเซียหรือสิงคโปร์ไม่ได้ต้องขอวีซ่าแต่ว่าจำนวนคนกลับสู้พี่ไทยไม่ได้แสดงว่าถ้าเขาอารมณ์อร่วยกว่านี้เราไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยนะคงจะมีคนไทยไปยุโรปกันมากกว่านี้หลายเท่าตัวแล้วก็ยิ่งสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่น่าจะแพงเป็นอันดับต้นๆหรืออาจจะแพงที่สุดในยุโรปเลยด้วยซ้ำกับกลายเป็นว่ายังมีคนไปเที่ยวซึ่งพวกเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปในตอนช่วงโควิดซึ่งเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาแต่พอไปแล้วกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่ราคาถูกเราก็เลยมีโอกาสได้อยู่สวิสแล้วก็เที่ยวเต็มๆถึง1เดือนต้องบอกก่อนครับว่าเต็มก็ไม่ได้หมายความว่าเที่ยวทุกวันนะครับก็เพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นอย่างที่บอกอะหลังๆเปลี่ยนแนวเป็นการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปทำงานไปก็คือไม่ได้เน้นเที่ยวอย่างเดียวถ้าเน้นเที่ยวอย่างเดียวก็คือแบบจำนวนวันน้อยแล้วก็เก็บแต้มให้ได้มากที่สุดช่วงนั้นเป็นการเที่ยววันเว้นวันนี่ไงสวิตเซอร์แลนด์เขามีหน่วยงานท่องเที่ยวของเขาที่มาโปรโมทนะเรียกได้ว่ายุโรปเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ทัวริซึมหมายถึงว่าคนพูดอ่ะเป็นหัวหน้าของหน่วยงานสวิตเซอร์แลนด์ทัวริซึมเซาท์อีสต์เอเชียออฟฟิศคือประเทศอื่นมีไหมการท่องเที่ยวเดนมาร์กประจำประเทศไทยมีไหมหรือประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีไหมการท่องเที่ยวเยอรมนีมีไหมไม่รู้เหมือนกันมีไหมคือเรียกได้ว่าสวิสเนี่ยน่าจะเป็นประเทศเดียวหรือเป็นส่วนน้อยของยุโรปที่มีการโปรโมทการท่องเที่ยวเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาก็มีองค์กรหน่วยงานท่องเที่ยวของเขาที่มาโปรโมทกับคนไทยให้ไปเที่ยวใช่ไหมยุโรปประเทศอื่นเขาไม่ค่อยได้โปรโมทฉะนั้นสวิสเนี่ยเขาหัวเสมากเพราะว่าเขาจะมีพาสต่างๆเพียบในขณะที่ประเทศอื่นไม่มีแล้วเขาก็ทำได้ดีมากด้วยประเทศอื่นน่าเอาเป็นอย่างนะน่าจะเน้นการท่องเที่ยวแล้วก็เลยเดาว่าใครอยากจะไปเที่ยวเนี่ยนะแล้วไปขอวีซ่าประเทศเนี่ยน่าจะโอเคเพราะเขาเน้นการท่องเที่ยวมากกว่าประเทศอื่น
ก็คือวีซ่าเชงเก้น1ปีครั้งแรกของออฟกับจีก็ได้มาจากการขอกับสวิสนี่แหละแถมยังทำเร็วมากด้วยไม่ได้บอกว่าขอกับสวิสแล้วจะได้1ปีนะครับแค่หมายถึงว่าคนไปท่องเที่ยวแล้วขอกับเจ้านี้เขาเน้นท่องเที่ยวอยู่แล้วนี่น่าจะโอเคนะแล้วเขาก็ชูเลยว่าเนี่ยไทยแลนด์นี่แหละเป็นจำนวนคนที่มาเที่ยวมากที่สุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เลยขนาดต้องขอวีซ่านะเนี่ยแล้วคนนี้ประธานไอ้หน่วยงานท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังเชิญชวนด้วยว่าให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงฤดูหนาวก็พี่ให้มันถูกๆกว่านี้หน่อยสิอ้อลืมไปนะครับช่วงหน้าหนาวอ่ะเขาก็มักจะถูกกว่าอยู่แล้วไหมหน้าร้อนก็ก็แพงนะแต่หน้าหนาวเขาก็เล่นสกีนะแต่ความรู้สึกของเราคือหน้าหนาวมันน่าจะถูกกว่าอยู่นะแล้วเขาก็คิดคำขวัญด้วยนะครับประเทศอื่นทำไหมเขาบอกว่าการท่องเที่ยวของสวิสเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมในปี2023ในขณะที่การท่องเที่ยวไทยที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยเนี่ยจะกลับเป็นปกติในอีก3ปีของเขาปีหน้าก็ได้แล้วเห็นไหมสวิสเขาก็เปิดตั้งแต่กลางปี2021แล้วอะพวกเราโกโนไกเลยได้มีโอกาสไปแต่ของไทยเหรอเพิ่งจะเปิดที่จริงๆจังๆเนี่ยตอนประมาณกลางปีนี้เขาเล่นคำเขาเอาคำว่าสวิสกับ sustainable เนี่ยเป็น Swiss-tainable คือการความยั่งยืนในการเที่ยวสวิสก็คือสวิตเซอร์แลนด์จะเน้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้นเลยงงของเดิมไม่ได้เน้นเหรอก็เน้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือพูดถึงคำว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะมีใครคิดว่าเขาจะไม่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลยุทธหรือไม่ใช่แค่มุกตลกหรือโปรแกรมการตลาดมั่วๆมั่วๆเนี่ยเรียกเองวงเล็บเหมือนที่บางประเทศชอบไปโฆษณาดึงชาวต่างชาติให้อยากมาเที่ยวนักแต่ว่าความจริงคือไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเหมือนก้มหน้าก้มตาขายกันไปพวกฉันไม่ใช่ฝ่ายที่ต้องไปบำรุงรักษาหรือพัฒนาอะไรอยู่แล้วนี่พวกฉันมีหน้าที่ขายก็ก้มหน้าก้มตาขายกันไปหมายถึงบางประเทศนะที่ชอบไปออกบูธออกรถโชว์อะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าอยากให้ชาวต่างชาติมาแล้วเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศของเราแล้วก็เรียกว่ามันคือความยั่งยืนจะว่าไปเป็นสิ่งที่ประเทศของเราไม่เคยพูดถึงเราชูคำว่า valuable คือคุ้มค่าคุ้มค่าของเราคือถูกไม่ได้คุ้มค่าแบบว่าราคาสูงแต่มันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยคือมันถูกและถูกฉะนั้นคุณเห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามคือให้รู้ว่าเราถูกฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอ๋อสิ่งที่เขาจะเน้นก็คือว่าเน้นเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเขาบอกว่าเมื่อพูดถึงว่าคนเคลื่อนย้ายการท่องเที่ยวอ่ะย้ายจากจุด A ไปจุด B คือการเดินทางเนี่ยส่วนมากไม่ได้เดินทางด้วยจักรยานหรอกใช่มั้ยก็เดินทางด้วยพาหนะที่มักปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของเราเนี่ยก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาก็มีการเดินทางนี่มีการขับรถนี่ใช่มั้ยแต่เขาก็ทำอยู่นะได้ยินว่าหมู่บ้านบางแห่งในสวิตเซอร์แลนด์ก็ห้ามไม่ให้รถภายนอกเข้าเลยอย่างเซอร์แมทเนี่ยใช่เลยก็ไปมาในปีที่แล้วอย่างเซนต์มอริสนี่ก็ใช่แต่อาจจะเป็นแค่บางส่วนก็คือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมความยั่งยืนนี้ก็จะได้ใบประกาศนียบัตรที่โชว์เรื่องความยั่งยืนอันนี้แปลกดีภายใต้โปรแกรมนี้ผู้เยี่ยมชมก็จะได้ encourage ได้ขอกระตุ้นอะไรให้ใช้เวลากับสวิตเซอร์แลนด์มากยิ่งขึ้นตังก็คือถ้าคนเขาเชื่อว่าถ้าคนอยู่นานขึ้นก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการที่ได้เดินทางด้วยการเดินทางหลายโหมดหมายถึงว่าใช้พาหนะหลากหลายไม่ใช่ไปแล้วเอาแต่ขับรถคือเหมือนกับว่าใช้พาหนะที่ในประเทศของเขาซึ่งจะเน้นเรื่องการลดการปล่อยก๊าซแล้วคนอยู่นานเขาก็อาจจะเดินทางไม่ถี่พวกทำแต้มเนี่ยถี่เหลือเกินเดี๋ยวเปลี่ยนเมืองมันก็ปล่อยก๊าซเยอะดีมากเลยครับดีมากเลยแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวแพงถ้าลดการปล่อยก๊าซได้แล้วก็ถูกลงด้วยมันก็จะดีแต่ว่าถึงจะแพงขนาดนั้นก็ยังมีคนไปเที่ยวมากมายในแต่ละปีอยู่ดีฉะนั้นเขาก็ทำอย่างนี้ก็คือโอเคไงก็คือยิ่งยั่งยืนมากขึ้นยิ่งชูเรื่องความสวยความงามความไร้มลภาวะอะไรพวกนี้ก็จะได้ยิ่งได้มูลค่าสูงคือทั้งหมดนี้คือขอพูดถึงนิดนึงเพราะว่าแหมคือเป็นแนวทางที่ประเทศเราจะไม่ค่อยได้เน้นเพราะเราจะเน้นแต่เรื่องราคาแล้วก็ราคาก็คือคนก็ชอบไงก็อยากจะมาเพราะราคามันถูกก็ใช่แต่ว่าสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็จะเสื่อมโทรมลงพอเสื่อมโทรมถึงจุดหนึ่งที่เริ่มจะรับไม่ไหวจะแว้งกลับมากัดนักท่องเที่ยวอย่างเช่นเอามาอย่าเป็นต้นปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะโดยที่ไม่ได้บำรุงรักษาคือจริงๆคุณได้เงินมาใช่ไหมคุณก็สามารถบำรุงรักษาอะไรได้แต่ว่าก็ไม่ได้ทำเสร็จแล้วพอมันเละมากๆปุ๊บก็หันกลับมาด่านักท่องเที่ยวว่าเป็นตัวการแล้วก็ปิดอ่าวไปหลายเดือนแล้วก็มาโฆษณาว่าเห็นไหมไม่มีคนมาทำให้ปลานู่นปลานี้ฟื้นฟูกลับมาที่อ่าวแล้วหรือเอ้าเป็นงั้นไป
ฉะนั้นถ้าเราเน้นความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยคือเน้นบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยก็สามารถทำให้ยั่งยืนไงไม่ได้ต้องมาปิดอ่าวตั้งหลายเดือนแล้วก็มาด่านักท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็อยากให้ประเทศของเราเน้นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันแล้วก็โดยที่ไม่ต้องมาด่านักท่องเที่ยวด้วยตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ